สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาดูการฝังท่อครับเทศบาลดอนหัวล่อครับเทศบาลดอนหัวล่อกำลังจะฝังท่อเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับอ๋อนี่ครับรถกำลังขุดท่อนะจะฝังท่อใหม่ครับรถแม็กรถตักก็ตักใส่รถนะครับเอาดักดินใส่รถนี่ครับดักรถตรงนู้นก็เอาท่อมาวางนะครับตรงนู้นก็เอาท่อมาวางแม็กโครก็มีรถยกนะรถยกรถเคนยกท่อกันมานี่รถตักก็กำลังตักท่อลงไปนะครับเอาท่อไปวางลงนะครับตรงนี้อยู่หน้าห้างทองห้างเพชรทองชินเยาวราชดอนหัวล่อนะครับดอนหัวล่อมาชมมาพร้อมกันเลยนะครับบรรยากาศการฝังท่อนะครับท่อระบายน้ำกำลังขุดนะนี่กำลังขุดอันนี้แม่โคก็ขุดดินนะครับขุดดินรถก็เอาท่อมาวางนะครับท่อระบายน้ำนะฮะกันน้ำท่วมนะครับโอ้โหลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้น้ำลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยน้ำลึกนะครับท่อลึกมากเลยเนี่ยดอนหัวล่อนะครับตรงนี้ก็เทศบาลตำบลดอนหัวล่อนะครับขุดกันเลยนี่ครับรถก็ติดนิดหน่อยครับมีการสูบน้ำออกไปนะฮะสูบน้ำไปตรงนี้ก็ถนนวางท่อนะครับนี่การวางท่อนะครับดูวางท่อครับวางท่อใช้แมคโครนะฮะรถแมคโครตักรถตักอันนี้เรียกรถตักครับรถตักตักเข้าไปมีคนคอยบอกซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นต่ำนี่ครับเอามือวางคอยบอกอ้าวยกมือขึ้นก็พอนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ตักดินไปนะตักดินที่ออกมาก็ตักขึ้นไปใส่รถนะรถมีรถบรรทุกก็รออยู่ครับรถ6ล้อดินรออยู่ครับตักขึ้นไปตักขึ้นไปครับใส่รถครับใส่รถเดี๋ยวดูด้านนี้มั้งครับด้านนี้เอาท่อลงครับท่อเดี๋ยวนี้เป็นท่อเหลี่ยมนะครับไม่ใช่ท่อกลมครับนี่ครับอ๋อนี่ครับคนขับรถนี่คล่องแคล่วมากเลยครับอ๋อท่อเธอบินบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเหล็กกับปูนเจอกันก็ต้องบินบ้างธรรมดานี่ครับเดี๋ยวยกขึ้นเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับยกขึ้นเลยครับอย่าไปอยู่ใกล้นะครับทับมันนี่ตายเลยนะตักขึ้นมาแล้วครับยกขึ้นมาท็อปอันนี้อยู่ด้านบนนะเห็นไหมว่าท็อปด้านบนนี่ครับเลื่อนไปรถดินอันนี้ก็เต็มแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ก็เอาไปทิ้งนะฮะมีสถานที่ทิ้งเรียบร้อยนี่ครับวางท่อวิธีวางท่อนะครับง่ายๆมีเจ้าหน้าที่คอยบอก2คนขยับเข้ามานี่บอกแล้วเอาฝักมือแค่ฝักมือเบนไปทางซ้ายหน่อยเบนไปทางขวาหน่อยคอยโบกมือนี่ครับถ้าพอดีแล้วก็ยกมือขึ้นพอนี่ยกมือขึ้นก็พอนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีนี่ครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็มีท่อนึงนี่ท่อนึงนี่ท่อนึงนี่ครับ
ท่อเหลี่ยมนะเดี๋ยวนี้เป็นท่อเหลี่ยมท่อเหลี่ยมท่อใหญ่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็ดินกบนี่ครับขยับมาแล้วครับขยับมาแล้วครับอีกท่อหนึ่งอีกท่อหนึ่งนี่ครับเคลียร์มาเลยนี่เคลียร์มาเลยจะไปอยู่ใกล้นะครับโอ้ฝักนี่กวาดเข้ามา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 ขยับเข้ามานี่ครับฝีมือมากฝีมือมากนี่ครับขยับเข้ามาบินบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเหล็กก็ปูนเจอกันก็ต้องบินบ้างธรรมดาอันนี้ก็ยกขึ้น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 แล้วก็เหวี่ยงมานี่ครับเหวี่ยงมาแล้วก็ขยับเดินถอยเดินเดินไปเดินถอยหลังไปเดินถอยหลังไปนี่ครับเดินไปเดินไปพอได้จังหวะก็หย่อนลงไปเลยนี่ครับเริ่มหย่อนแล้วครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คอยบอกโบกมือหย่อนลงเรือแล้วครับหย่อนลงเรือแล้วครับเห็นไหมเจ้าหน้าที่คอยโบกมืออยู่ขยับไปนู้นหน่อยขยับไปทางรถหน่อยโบกมือแล้วขยับไปหน่อยขยับไปหน่อยกดลงไปพ่อบอกว่าพ่อนี่ครับเดี๋ยวก็เดินมาเอานี่อีกอันหนึ่งทางนี้ก็ขุดนะฮะทางนี้ก็ขุด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 มีรถมาใส่นี่คันขาวขุดเสร็จก็ใส่รถหกล้อไปหกล้อไปทิ้งด้านนู้นก็เป็นรถขนท่อนะกำลังจะมาลงอยู่ตามระเบียบไปแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วไปแล้วขยับแล้วขยับแล้วไปแล้วเต็มแล้วเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปกองไว้ส่วนด้านนี้ก็ขนท่อมาอีกขนท่อมาอันนี้ก็กวาดดินลงไปรถ600ยังไม่มาเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ